นับสนุนโดย Maccomic เครื่องเทศคุณภาพที่คนทั่วโลกไว้วางใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะเดือนเมษาแบบนี้คุณผู้ชมร้อนร้อนที่สุดเลยนะคะวันนี้มาดามตวงก็เลยคิดว่าเวลาหน้าร้อนๆเราควรจะกินแบบของหวานอะไรที่มันสดชื่นแล้วก็เย็นๆแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของเมนูในวันนี้ค่ะที่ชื่อว่าเต้าหู้นมสดฟรุตสลัดค่ะเรามาทำตั้งแต่ตัวเต้าหู้นมสดค่ะก็จะมีนมสดค่ะเดี๋ยวเราเหลือไว้นิดนึงค่ะเอาไว้ผสมกับไอตัวผงเจลาตินแล้วก็จะมีนมข้นจืดค่ะนมข้นจืดเนี่ยเราก็ใส่ไปเพื่อที่จะให้เขามีความหอมนมเพิ่มขึ้นนะคะเราจะมีผงวุ้นค่ะผงวุ้นเนี่ยเราจะใส่ตั้งแต่ส่วนผสมเนี่ยยังไม่ร้อนนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราคนให้เขาเข้ากันก่อนเดี๋ยวเราเอาผงเจลาตินแล้วก็คนกับนมที่เหลือให้เขาเรียกว่าละลายในส่วนของเหลวที่แบบน้อยๆก่อนไม่งั้นเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้มันก็จะละลายยากเราจะคนจนกว่าเจ้าเจลาตินเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เป็นก้อนๆโตๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเทลงไปในส่วนผสมส่วนที่เราเตรียมเอาไว้แล้วค่ะและหลังจากนี้ค่ะเปิดไฟแล้วก็เคี่ยวให้เดือดเราต้องทยอยคนอยู่เสมอนะคะในระหว่างที่เรารอเจ้าเต้าหู้นมสดเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมที่เราทำเป็นฟรุตสลัดค่ะน้ำเชื่อมคุณผู้ชมทำง่ายๆก็จะมีตัวน้ำเปล่าเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนตอนนี้ค่ะน้ำที่เตรียมทำน้ำเชื่อมเนี่ยเขาเดือดแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลลงไปแล้วก็คนเล็กน้อยในส่วนของเต้าหู้นมสดยังเดือดรอแป๊บในส่วนของน้ำเชื่อมค่ะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟได้ค่ะพอน้ำตาลละลายเรียบร้อยค่ะเราก็จะใส่แมคโคมิกเลมอนเอ็กซ์แทรคค่ะหรือว่ากลิ่นมะนาวทำจากมะนาวแบบเลมอนนะคะแท้ๆถ้าเขามีน้ำมันหอมระเหยจากในเปลือกเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นมะนาวแบบสกัดแบบแท้ๆทำให้ตัวน้ำเชื่อมของเราค่ะได้ความสดชื่นเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของเต้าหู้นมสดค่ะส่วนผสมก็เดือดเรียบร้อยค่ะแล้วตอนนี้หลังจากเดือดนะคะเราจะใช้แมคโคมิกเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคค่ะก็ผลิตจากวานิลาแท้ๆจากเกาะมาดากัสการ์เป็นแหล่งที่วานิลาที่ดีที่สุดในโลกค่ะเราใส่ลงไปหลังจากที่ปิดไฟแล้วค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่แก้วแล้วไปแช่ตู้เย็นค่ะเราใส่ไปปริมาณประมาณครึ่งแก้วเกินมานิดนึงค่ะเพราะว่าต้องเหลือพื้นที่ให้ข้างบนเนี่ยเอาไว้ใส่ผลไม้พักให้หายร้อนค่ะแล้วก็ไปเก็บในตู้เย็นค่ะช่องธรรมดา2ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะเหลืออีกส่วนหนึ่งค่ะคือเจ้าส่วนนมสดที่จะราดข้างบนเต้าหู้ค่ะทำง่ายๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นมข้นจืดค่ะก็น้ำตาลค่ะอุ่นให้ร้อนน้ำตาลละลายแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟค่ะตอนนี้เรามาเตรียมส่วนของผลไม้ค่ะผลไม้นะคะเราก็จะมีผลไม้ที่หาคุณผู้ชมมีแอปเปิ้ลมีมะละกอมีสับปะรดมีองุ่นเพื่อจะให้ได้สีสันเรียกว่าสวยงามตอนนี้ค่ะส่วนของนมที่จะไปราดข้างหน้าค่ะน้ำตาลก็ละลายค่ะเราปิดไฟค่ะแล้วก็เติมแมคโคมิกเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคไปอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อเพิ่มความหอมของกลิ่นวานิลาลงไปในขนมของเราค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็หาภาชนะใส่ทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟค่ะ
ส่วนมะละกอค่ะเราก็ตัดเป็นลูกเต๋าเช่นเดียวกันก็มีสับปะรดค่ะสำหรับองุ่นค่ะเราก็เด็ดเราล้างมาเรียบร้อยค่ะองุ่นก็จะทำลักษณะผ่าครึ่งลูกพอเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราใส่ส่วนของน้ำเชื่อมที่ไม่ร้อนแล้วค่ะเราจะเก็บเขาไว้โดยปิดฟิล์มแล้วก็เข้าตู้เย็นแช่ให้เย็นจัดๆก่อนที่จะเอามาเสิร์ฟค่ะตอนนี้นะคะส่วนของเต้าหู้ของเราก็เสร็จตัวเรียบร้อยค่ะก่อนเสิร์ฟค่ะเราจะเอาตัวน้ำนมที่เราเอาไว้เทลงข้างบนเป็นท็อปหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนของผลไม้สดค่ะก็ใส่ข้างบนพยายามเลือกให้เรียกว่าครบๆทุกสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้นมสดฟรุตสลัดพร้อมเสิร์ฟค่ะมาดามตวงฟู้ดเซเลบ